ในหัวข้อนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สายเรามาดูนะครับว่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สายคืออะไรเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วยความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะที่หรือเรียกว่าแลนเครือข่ายนครหลวงหรือแมนและก็เครือข่ายบริเวณกว้างหรือแวนรูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งประโยชน์ของเครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้งานด้านการใช้อุปกรณ์ด้านการสื่อสารและด้านการสำรองข้อมูลก่อนอื่นเรามาพูดถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อนเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กหมายถึงอะไรหมายถึงระบบการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆเพื่อทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะที่หรือเรียกว่า LAN Local Area Network เป็นเครือข่ายที่ทำการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงใช้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใกล้กันเช่นภายในสำนักงานภายในอาคารภายในองค์กรเป็นต้นโดยคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะเข้าต่อกับอุปกรณ์เครือข่ายเช่นฮับสวิตช์สายคู่ตีเกี่ยวคลื่นวิทยุและอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆโดยอุปกรณ์เครือข่ายแต่ละตัวจะทำหน้าที่เชื่อมต่อกันโดยใช้สายคู่ตีเกี่ยวสายยานำแสงหรือแม้กระทั่งคลื่นวิทยุแบบใดแบบหนึ่งที่ผสมผสานกันก็ได้แต่และเครือข่ายแลนจะเชื่อมต่อกันอีกครั้งหนึ่งด้วยอุปกรณ์ที่ชื่อว่าเราเตอร์ต่อมาเครือข่ายนครหลวงหรือแมนเมโทรโพเทนแอร์เรียเน็ตเวิร์กเป็นเครือข่ายข้อมูลที่ครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์มากกว่าเครือข่ายแลนเช่นการเชื่อมต่อระหว่างองค์กรต่างๆการติดต่อสื่อสารขององค์กรมากกว่าการเชื่อมต่อของเครือข่ายแลนเป็นการเชื่อมต่อระหว่างอำเภอหรือจังหวัดเป็นต้นซึ่งลักษณะการนำเครือข่ายแลนหลายๆเครือข่ายที่อยู่ห่างไกลกันมาเชื่อมต่อกันโดยผ่านสื่อกลางเช่นไมโครเวฟคลื่นวิทยุดาวเทียมเป็นต้นจะทำให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลแต่ละเครือข่ายมีความเร็วไม่สูงมากนักต่อมาเครือข่ายบริเวณกว้างหรือ WAN Wide Area Network เป็นเครือข่ายที่เกิดจากการเชื่อมโยงเชื่อมต่อเครือข่ายแลนและหลายเครือข่ายที่อยู่ห่างไกลกันมาเข้าด้วยกันเพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรต่างๆเช่นธนาคารห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลเป็นต้นโดยสามารถควบคุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ได้มากกว่าเครือข่ายแมนและจะเชื่อมต่อผ่านสื่อกลางต่างๆเช่นไมโครเวฟดาวเทียมเป็นต้นเครือข่ายลักษณะนี้มีข้อจำกัดในการรับส่งข้อมูลที่ต้องเป็นข้อมูลที่มีปริมาณไม่มากนักในแต่ละระดับและก็ยังเกิดปัญหาการส่งข้อมูลที่ยังล่าช้าอยู่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1. ด้านการใช้งานระบบเครือข่ายสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานใช้โปรแกรมและข้อมูลต่างๆได้ในเวลาเดียวกันและพร้อมๆกัน 2. ด้านการใช้อุปกรณ์ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้อย่างเช่นเครื่องพิมพ์เครื่องสแกนเนอร์เป็นต้น 3. ด้านการสื่อสารผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 4. ด้านการสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานแต่ละเครื่องจะสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจำสำรองที่เป็นส่วนกลางได้โดยไม่จำเป็นจะต้องเก็บหรือสำรองข้อมูลไว้ในเครื่องตัวเองในปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลมีบทบาทและความสำคัญที่ได้ถูกพัฒนาและเผยแพร่ไปยังข้อมูลอย่างผู้ใช้โดยผ่านสื่อกลางต่างๆซึ่งสื่อกลางแต่ละแบบจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปเรามาดูสื่อกลางและการสื่อสารข้อมูลกันการสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะมีการสื่อสารข้อมูลสำหรับการเชื่อมโยงสถานีหรือเรียกว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆเข้าด้วยกัน
โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถส่งข้อมูลไปยังผู้รับได้โดยสื่อการนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ 1. สื่อการทางกายภาพ 2. สื่อการไร้สายสื่อการทางกายภาพมีอะไรบ้างสื่อการทางกายภาพเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสถานีระหว่างผู้รับและผู้ส่งข้อมูลโดยอาศัยสัญญาณเป็นสื่อการในการสื่อสารข้อมูลตัวอย่างเช่นสายสัญญาณสายสัญญาณจะมีลักษณะดังนี้ 1. สายที่นิยมใช้ก็คือสายคู่บิดเกี่ยวหรือทวิสต์แพร์เคเบิลหรือ TP เป็นสายหรือสื่อกลางที่มีราคาถูกค่อนข้างเป็นที่นิยมมากภายในจะประกอบไปด้วยลวดทองแดง2เส้นแต่ละเส้นจะมีชนวนหุ้มและนำมาพันกันเป็นเกี่ยวสายคู่บิดเกี่ยวแบ่งเป็น2ชนิดชนิดแรกสายคู่บิดเกี่ยวไม่หุ้มชนวนอันชิลเต็ดทวิสต์แพร์UTP เป็นสาย UTP หรือสายโทรศัพท์มีทั้งหมด8เส้นซึ่งแต่ละเส้นจะมีสีแตกต่างกันไปตลอดทั้งเส้นจะหุ้มด้วยพลาสติกลักษณะเป็นสายและถูกพันเป็นเกี่ยวเพื่อช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆเช่นเครื่องถ่ายเอกสารหรือแม้กระทั่งกระแสไฟฟ้ารบกวนปัจจุบันสาย UTP เป็นสายที่ได้รับความนิยมสูงสุดเนื่องจากหาซื้อง่ายราคาถูกต่อมาสายคู่ปิดเกี่ยวหุ้มฉนวนหรือชิลเต็ดทวิสต์แพร์ STP สายที่นี้เป็นสายคู่ลักษณะคล้ายสาย UTP มีฉนวนหุ้มป้องกันการรบกวนเหมือนกันแต่ได้มากกว่าสาย UTP สายคู่ปิดเกี่ยวหุ้มฉนวนจะมีโลหะถักเป็นตะข่ายโลหะซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเกราะและการป้องกันสัญญาณรบกวนต่างๆและสาย STP มักใช้ในกรณีที่เชื่อมต่อในระยะทางไกลๆต่อมาสาย Coaxial หรือ Coaxial Cable หรือที่นิยมเรียกสั้นๆว่าสาย Coax เป็นสื่อกลางหรือตัวกลางที่มีส่วนในการส่งข้อมูลลักษณะเป็นลวดทองแดงอยู่ตรงกลางหุ้มด้วยพลาสติกส่วนชั้นนอกจะหุ้มด้วยโลหะหรือฟอยล์ถักเป็นลากแหเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนสายโคแอคมี2แบบได้แก่แบบหนาและแบบบางโดยส่วนใหญ่จะใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงไม่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมหรือสื่อกลางอื่นๆเช่นฮับแต่ปัจจุบันมีการใช้น้อยลงเนื่องจากถูกแทนด้วยสาย UTP มีราคาถูกกว่าสามารถติดตั้งได้ง่ายกว่าและอุปกรณ์ไม่ยุ่งยากกว่าต่อมาสายใยแก้วนำแสง Fiber Optic Cableเป็นสื่อกลางหรือตัวกลางที่ส่งข้อมูลในรูปแบบของแสงโดยเปลี่ยนสัญญาณข้อมูลหรือสัญญาณไฟฟ้าเป็นคลื่นแสงก่อนแล้วส่งผ่านใยแก้วนำแสงที่หุ้มด้วยพลาสติกใยเส้นใหญ่นำแสงไปยังปลายทางลักษณะเส้นใยนำแสงจะส่งสัญญาณไปเพื่อป้องกันความเสียหายและการสูญเสียของสัญญาณการส่งข้อมูลผ่านใยแก้วนำแสงนี้มีข้อดีตรงที่ว่าการส่งสัญญาณสามารถส่งได้ในระยะไกลๆโดยไม่มีสัญญาณรบกวนเลยมีความคุ้มค่าสูงปลอดภัยสามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าสายคู่บิดเกี่ยวหรือสายโคแอเชียลสามารถติดตั้งได้ในบริเวณที่มีไฟฟ้าแรงสูงได้ป้องกันการเกิดไฟฟ้าได้และข้อมูลไม่สามารถที่จะรั่วไหลได้จึงเหมาะสำหรับใช้ในการรับส่งข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงต่อมาสื่อกลางแบบไร้สาย Wireless Media สื่อกลางไร้สายหรือ Wireless Media เป็นสื่อกลางประเภทที่ไม่ใช้วัสดุใดๆในการนำสัญญาณใช้แต่อากาศเป็นสื่อกลางเท่านั้นซึ่งจะไม่มีการกำหนดเส้นทางให้สัญญาณเดินทางสื่อหรือตัวกลางประเภทไร้สายมีดังนี้ Infrared เป็นการสื่อสารที่ใช้คลื่นเสียงแสงที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าสามารถส่งในข้อมูลระยะไม่ไกลนักการส่งข้อมูลด้วยคลื่นนี้จะต้องใช้ในแนวตรงและไม่สามารถทะลุสิ่งขวางที่มีความหนาได้